ู้นี้นะครับชกกันในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์เท่ากันก็วันนี้พิกัดมวยในรายการวันนี้นี่พิกัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่107 108 109ครับใกล้เคียงกันคู่นี้เป็นมวยเก่าเกมด้วยกันทั้งคู่นะครับเพชรสุพรรณก็มาต่อยที่เวทีมาตรฐานเนี่ยไม่ถึงประมาณ10ไฟได้นะครับก็ถือว่าดังเร็วมากครับอยู่ในแผนการสร้างของโปรโมเตอร์ทรงชัยรัตนสุบรรณสวงด้านมุมน้ำเงินครับเอาเงาพยักอบต.โนนทองครับก็เป็นมวยเก่าเกมนะครับคนนี้เคยมาเปลี่ยนชื่อเป็นเพชรเอกศักดิ์รังสิตอยู่พักหนึ่งครับแล้วก็กลับมาใช้เงาพยักเหมือนเดิมสำหรับข้อมูลส่วนตัวนะครับทางด้านเพชรสุพรรณนี่ปัจจุบันอายุ22ปีครับครับมาจากสุพรรณบุรีครับค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้ 30,000 บาทส่วนเงาพยักครับ20ปีจากชัยภูมิค่าตัวไฟล์ล่าสุดได้ไว้ 25,000 บาทครับครับก็แม้จะอายุอนามน้อยกว่านะครับเงาพยักแต่ชื่อเสียงการผ่านมวยความเก่าเกมเนี่ยต้องยกให้แกครับต่อยมาเยอะมากคู่นี้เป็นมวยทางเดียวกันครับมวยซ้ายแล้วก็ฝีมือด้วยกันเงาพยักสิทธิ์ครูคมครับคนเดียวกันเลกอนชกเปิดใครต่อรองนะครับสูสีมากคู่นี้เป็นการช่วงชิงจังหวะกันครับใครหลุดใครหลวมนี่โดนลงโทษทันทีปล่อยตัวมาในยกที่3ครับราคาในยันเสมอที่มุมแดงครับโอ้แต่แกจะหนีไปไหนครับถอยเยอะเกินไปหรือเปล่าครับเพชรสุพรรณเงาพยักนี่เดินเข้าหาครับมีหมัดมีแข้งเงาพยักนี่ปกติแกก็เป็นมวยถอยนะแต่วันนี้เป็นฝ่ายขยับเข้าหาครับเพชรสุพรรณตั้งรับ 1-2 ครับเป็นนักมวยประเภทฝีมือที่ต่อยหมัดได้ดีครับต่อยได้คมศอกนี่ถือเป็นอาวุธเด็ดเลยนะครับเงาพยักโอ้โหโดนสวนด้วยหมัดซ้ายครับเพชรสุพรรณขโมยต่อยจังหวะนี้หักล้มลงไปครับอาวุธนี่ถือว่าเพชรสุพรรณทำได้ดีนะครับแต่ติดทรงมวยเนี่ยถอยเยอะเกินไปหน่อยโดนเข่าเข้าไปยังไม่เดินครับทำได้ก็ออกมาถอยอีกครับเจ้าเพชรสุพรรณดักแข้งซ้ายไม่ถึงเป็นผู้ที่ติดชีพเจ้าเสือใหญ่นะครับเสือใหญ่ยังโดนน็อกนะครับผลยกที่3ครับราคาเนี่ยอยู่ทางด้านบนน้ำเงินครับเป็นต่อ3ต่อ2นะครับเพราะว่าเซียนมวยอนาคตครับว่าปลายเนี่ยดีกว่าครับมุมแดงนี่ถอยเยอะไปหน่อยตัวมันในยกที่4ครับขยับเข้าหาเหมือนเดิมครับเงาพยักโดนถีบสกัดออกไปต่อยซ้ายครับเพชรสุพรรณแทงเข่าขวาพยายามกดมาตีครับเงาพยักโอ้วันนี้แกไปกินอะไรมาครับเปลี่ยนแผนครับมาเป็นมวยเดินเตะซ้ายครับทรงมวยตอนนี้ดูดีกว่าแล้วครับเงาพยักอาวุธนี้ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ครับแต่เพชรสุพรรณจะตั้งรับมากเกินไปขยับเข้าหาบ้างครับเพชรสุพรรณเตะขวาครับนี่ครับแกไม่ต่อเนื่องครับกล้าๆกลัวๆครับเพชรสุพรรณทำได้แล้วออกมาถอยมาดูในกันบ้างครับตีซ้ายครับเพชรสุพรรณนี่ครับอาวุธไม่เสียเปรียบเลยนะครับเพชรสุพรรณต้องขยับเดินบ้างแล้วครับถอยเยอะนี่แฟนมวยจะเครื่องเอาขยับทรงมวยมายากนะชกแบบนี้เพชรสุพรรณอ้าวคู่นี้นี่อาวุธมวยเนี่ยไม่ห่างกันนะใช่ครับแต่ทรงของเพชรสุพรรณนี่ดูน่าเชียร์กว่าครับเพราะว่าเดินออกอาวุธโอ้ยมาซ้ายครับแล้วก็โยนเข่าเข้ามาแกเดินทางก็ทำได้ครับแต่มาทำในช่วงปลายยกที่4ไม่รู้จะสายเกินไปหรือเปล่าครับนี่ครับโดนเงาพยักครับค้ำคาไว้แกเดินดีจริงๆครับจริงๆเนี่ยเป็นมวยฝีมือนะครับเพชรสุพรรณแต่วันนี้ถวยจังหวะเดินเลยครับเงาพยักครับถอยออกมาคุมเกมนะครับหลังจากทำได้ในช่วงปลายยกที่3ดูครับเพชรสุพรรณครับต้องมาขยับเข้าหาครับช่วงปลายยก4ครับหลังจากรับไปเยอะครับแต่จังหวะขยับเข้าหาเนี่ยไม่ออกอาวุธเลยนี่ครับเสียงแฟนมวยนี่อื้ออึงเลยครับพี่ออสครับโอ้มีเสียงบ่นทางด้านเพชรสุพรรณครับหนีไปไหนครับและไปปลายเนี่ยจะเดินเข้าหาก็ไม่ออกอาวุธก็หมด4ยกเป็นทางด้านเงาพยักนะครับเป็นต่อ50ช่วงตัวแล้วครับโอ้โหนี่ครับ
ร้องรองราคาอะไรก็มือขาดแล้วตอนนี้ต้องมาดูครับเพชรสุพรรณจะแก้ยังไงครับมีลูกทีเด็ดทีขาดหรือเปล่าครับยกสุดท้ายครับตกเป็นรองแบบถ้าภาษามวยต้องบอกว่าไร้ราคาเลยครับโอ้ยครับมาเดินถอยหมัดครับทันไม่ทันครับ4ยกนี่ถอยเยอะไปหน่อยกรรมการไพฑูรย์กบกลางครับวันนี้ก็ห้ามสบายๆครับเพราะว่าไม่ค่อยกล้ำไหนกันเท่าไหร่ซ้ายยังไม่ถึงครับตอนนี้ตั้งรับแบบเต็มรูปแบบแล้วครับเงาพยักษ์เสียงเชียร์ในเวทีก็เงียบไปแล้วครับก็4ยกทำได้ครับเดินแล้วก็ทำได้ดีแต่ระวังหมัดอย่างเดียวครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพชรสุพรรณนี่ก็ทีเด็ดที่ขาดก็มีเหมือนกันนะเคยน็อกเสือใหญ่ใช่ไหมเคยน็อกสับศอกน็อกเสือใหญ่มาแล้วครับล่าสุดก็ดับซ่าเจ้าแสนธนงตอศิลาชัยครับแต่ดูว่าไฟนี้กำลังจะแพ้ครับเจอดาวรุ่งดวงใหม่เลยครับเงาพยัคฆ์20ปีเท่านั้นครับจากชัยภูมิครับน่าติดตามผลงานนี่ครับพี่ออดโอ้ถ้าชกแล้วสู้หน่อยเนี่ยแฟนมวยก็ไม่ว่าอะไรนะแพ้ชนะนี่เป็นเรื่องของเกมกีฬาแฟนมวยทำใจได้ครับแต่ต้องปรับปรุงนะครับต้องไปปรับแผนการชกใหม่นะถอยเยอะไปนิดนึงครับครับกรรมการก็ชูมือให้กับเงาพยัคฆ์อบต.โนนทองครับเอา